สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแมทธิวเปิดใจน้ำระพีพัฒน์ไม่ยอมรับสายลั่นสงสัยเลี้ยงควายอยู่กลายเป็นดราม่าขึ้นมาอีกหนึ่งแมทสำหรับรายการ10 by 10เมื่อแฟนๆได้เห็นแมทธิวดีนโค้ชของทีมขาวใช้ถ้อยคำรุนแรงไล่น้ำระพีพัฒน์ลงจากเวทีในช่วงเบรกของคู่ชกเต้นันทไซและบอลอัศนัยจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโซเชียลว่าพฤติกรรมดังกล่าวเกินกว่าเหตุหรือไม่ซึ่งล่าสุดแมทธิวดีนได้มีโอกาสออกมาเปิดใจเคลียร์ถึงกระแสดราม่าต่างๆพร้อมภรรยาสาวลีเดียสลันรัตโดยเผยว่าคำพูดที่ใช้คือคำพูดปกติมากไม่ได้ดูแรงเกินไปสำหรับการพูดคุยของผู้ชายวอนอย่าไปโลกสวยมากอีกอย่างตนก็สนิทกับน้ำระพีพัฒน์อยู่แล้วและเชื่อว่าอีกฝ่ายคงไม่คิดอะไรด้วยทั้งนี้ยังชี้แจงต่ออีกว่าตนเป็นโค้ชจึงอยากให้นักมวยมีสมาธิบนเวทีไม่วอกแวกแก้เกมและทำทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดก็เท่านั้นถามถึงดราม่าที่เกิดขึ้นบนเวทีได้เห็นแล้วใช่ไหมแมทธิวบอกว่าก็เห็นบางคนที่ดราม่าบางคนก็อาจได้ยินคำพูดหรือเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีแล้วก็คิดว่ามันเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องที่มันดราม่าแต่สำหรับผมและทุกๆคนที่ผมรู้จักกับตัวคุณน้ำเองก็ไม่มีอะไรเลยมันเป็นเรื่องของลูกผู้ชายอย่างแรกเลยคือการชกมวยก็เป็นกีฬาของลูกผู้ชายอยู่แล้วกว่าจะถึงจุดบนเวทีเราผ่านกันมาเยอะเต้เป็นคนที่ขยันซ้อมมาก1ปีที่ผ่านมาค่ายเหมือนเป็นบ้านหลังที่2ของเขาเขาทุ่มเทสุดๆและมันก็จบที่สังเวียนบนเวทีแมทธิวบอกอีกว่าส่วนเรื่องการพูดจาสำหรับคนที่อาจจะไม่รู้จักกับกีฬาตรงนี้และได้ยินที่ผมพูดอาจจะคิดว่ามันรุนแรงไปหรือเปล่าแต่สำหรับพวกเรามันเป็นเรื่องที่ถือว่าซอฟสุดๆแล้วผมกับน้ำเราสนิทกันทำงานมาด้วยกันเยอะแยะเล่นละครมาด้วยกันก็เยอะแล้วมีโอกาสได้คุยเรื่องนี้กับน้ำหรือยังแมทธิวบอกว่ายังไม่ได้คุยครับโทรไปแต่เหมือนเขาไม่ว่างคงเลี้ยงไก่เลี้ยงควายอยู่ที่บ้านแต่จริงๆคงไม่ต้องพูดอะไรกันมากเขาเองก็ออกมาพูดว่ามันไม่มีอะไรอยู่แล้วแค่จังหวะมันไม่ค่อยได้อีกอย่างเขาก็เป็นเพื่อนเต้ด้วยก็อยากจะให้เต้มีผลงานที่ดีที่สุดบนเวทีแต่จังหวะมันไม่ค่อยได้แต่มีคอมเมนต์ว่าเราพูดแรงไปไหมแมทธิวบอกว่าโหเบามากลีเดียบอกว่าด้วยความที่สนิทกับพี่น้ำอยู่แล้วไงแต่ถ้าคุยกับคนอื่นอาจจะไม่ได้คุยแบบนี้แมทธิวบอกว่าใช่ก็ผู้ชายคุยกันมันก็เป็นเรื่องของกีฬาแสดงว่าปกติคุยกันแบบนี้อยู่แล้วลีเดียบอกว่าเขานั่งแฮงในห้องด้วยกันตั้งแต่4โมงเย็นคือสบายสบายชิลๆไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวว่าพี่น้ำก็คงไม่คิดอะไรจากวันนั้นที่เดียไปแต่กลับมาก่อนที่เขาจะชกกันเราดูในทีวีอาจจะรู้สึกว่ามันแรงแต่เดียรู้สึกว่าจริงๆมันไม่มีอะไรสองคนสนิทกันอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วคลุกคลีด้วยกันมาทั้งวันอยู่แล้วคนอาจจะมองว่ามันแรงมากแต่จริงๆมันไม่มีอะไรขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ